คำศัพท์ว่าด้วยคำว่า cheer มีคำว่าอะไรบ้างติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า Holiday season lights a bright spot amid pandemic resurgence หมายความว่าการประดับไฟช่วงเทศกาลวันหยุดสว่างไสวท่ามกลางการกลับมาของโรคระบาดค่ะ wow. ข่าวนี้เล่าถึงบรรยากาศการประดับไฟช่วงเทศกาลทั่วอเมริกาที่เพิ่มขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด-19 และยิ่งใหญ่ตระการตากว่าปีก่อนๆทั้งบ้านเรือนและภาคธุรกิจทุ่มเงินจำนวนมากเพื่อจัดไฟประดับตกแต่งช่วงเทศกาลเพื่อส่งต่อความสุขให้ผู้คนในช่วงเวลานี้ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า cheer จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า The holiday season is shining brightly during the pandemic as businesses pour money into extravagant light shows to spread cheer หมายความว่าในเทศกาลวันหยุดนี้ส่องแสงเจิดจ้าในช่วงการระบาดของโควิด-19 เพราะภาคธุรกิจต่างทุ่มเงินไปกับการแสดงแสงสีสุดอลังการเพื่อส่งต่อความรื่นเริงออกไปค่ะคำว่า cheer ในข่าวนี้ทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะให้ความหมายว่าเสียงร้องเชียร์หรือความรื่นเริงค่ะดังนั้นวลีที่ว่า spread cheer ในข่าวนี้จึงให้ความหมายว่าส่งต่อความรื่นเริงออกไปนั่นเองค่ะทีนี้มาดูคำว่า cheer ถ้าทำหน้าที่เป็นคำกริยาจะให้ความหมายว่าส่งเสียงเชียร์หรือให้กำลังใจนะคะไปดูการใช้คำว่า cheer ที่ให้ความหมายว่าให้กำลังใจในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The soccer team didn't make it to the final so loyal fans try to cheer them upby singing the team's anthem หมายความว่าเมื่อทีมฟุตบอลไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายบรรดาแฟนบอลที่ติดตามมาตลอดพยายามให้กำลังใจนักเตะด้วยการร้องเพลงประจำสโมสรฟุตบอลค่ะ wow. มาต่อกันที่คำว่า cheerful คำนี้เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าที่มีความรื่นเริงสดใสค่ะไปดูการใช้คำว่า cheerful ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นAfter her children visited her at the hospital, Wendy looks much more cheerful than yesterday. หมายความว่าหลังจากที่ลูกๆของเธอมาเยี่ยมที่โรงพยาบาล Wendy รู้สึกสดใสกว่าเมื่อวานนี้มากค่ะส่วนคำว่า cheerfulness คำนี้เป็นคำนามนะคะให้ความหมายว่าความร่าเริงค่ะไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นWhen Patrice gets back from work, she looks forward to the cheerfulness from her puppy Joey and sometimes from Ben, her grumpy cat. หมายความว่าเมื่อ Patrice กลับมาจากที่ทำงานเธอเฝ้ารอที่จะเห็นความร่าเริงจากลูกสุนัขโจอี้และจากเบนแมวขี้หงุดหงิดของเธอในบางครั้งค่ะส่วนคำว่า cheers ที่มี s ต่อท้ายนะคะจะใช้ในโอกาสชนแก้วดื่มเฉลิมฉลองค่ะเหมือนกับคำว่าชัยโยเพื่อใช้ในการเฉลิมฉลองหรือการแสดงความยินดีต่างๆนะคะอย่างเช่นประโยคที่ว่า cheers to the coming new year เอาไว้พูดเวลายกแก้วชนนะคะเพื่อต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงค่ะจากนั้นก็จิบเครื่องดื่มในมือเบาๆค่ะเอาละค่ะมาเปิดรับศักราชใหม่นะคะด้วยคำคมส่งท้ายวันนี้จากโอลิเวอร์แวนเดลโฮมส์ผู้พิพากษาศาลสูงอเมริกันในช่วงศตวรรษที่19ซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า To be 70 years young is sometimes far more cheerful and hopeful than to be 40 years old หมายความว่าการเข้าสู่วัยเด็กที่70ปีบางครั้งก็ดูร่าเริงและมีความหวังมากกว่าวัยแก่40ปีอยู่มากค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ